และเวลานี้นะครับเราจะฟังพระเจะนะพระเจ้าด้วยกันนะครับเราจะเปิดพระธรรมเนหามีนะครับบทที่สองข้อ11ถึงข้อที่16เราเทศนาต่อเนื่องในพระธรรมเนหามีมานะครับและนี่เป็นครั้งที่สามที่เราได้เทศนาพระธรรมเนหามีในตอนนี้นะครับขอเชิญพี่น้องลุกขึ้นยืนด้วยกันนะครับเราจะเปิดพระธรรมเนหามีบทที่สองข้อ11ถึงข้อที่16นะครับข้าพระเจ้ามาถึงเยรูซาเล็มและพักอยู่ที่นั่นสามวัน แล้วขาพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืนคือข้าพเจ้ากับชายบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้าขพเจ้าไม่ได้บอกให้ใครทราบถึงเรื่องที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดลใจให้ขพเจ้าทำเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่ได้นำสัตว์อื่นไปกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ขพเจ้าขี่อยู่ในเวลากลางคืนข้าพเจ้าออกไปทางประตูหุบเขาถึงบ่อสุนัขจิ้งจอกและถึงประตูกองขยะและขพเจ้าได้ตรวจดูกำแพงเยรูซาเล็มที่พัง และมันดาประตูเมืองที่ถูกไฟทำลายแล้วเขเจ้าก็ผ่านต่อไปยังประตูน้ำพุถึงสะหลวงแต่ไม่มีที่ที่จะให้สัตว์ซึ่งเขเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้แล้วเขเจ้าขึ้นไปในเวลากลางคืนทางหุบเขาและตรวจดูกำแพงแล้วย้อนกลับมาเข้าทางประตูหุบเขากลับไปที่เดิมส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าเขาเจ้าไปไหนหรือทำอะไรแลขระขเจ้าก็ยังไม่ได้บอกพวกยิวพวกปุโรหิต พวกขุนนางพวกเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆที่จะทํางานอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าเราโมทนาพระคุณพระเจ้าสำหรับพระวจนะทุกตอนที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าขอให้พระกรรมของพระเจ้าในตอนนี้ได้ดนใจเราทั้งหลายเพื่อจะนําการเปลี่ยนแปลงมาชีวิตของเราขอทรงบดได้ช่วยเราทั้งหลายให้ไม่เป็นเพียงแค่ผู้ที่ฟังพระวจนะแต่เป็นผู้ที่ประพฤติตามพระวจนะด้วยใจที่สัต์ื่อขอพระเจ้าทรงให้พระคำตอนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์ที่วกตกหล่น บนดินที่ดีคือใจเราทั้งหลายเพื่อจะเห็นการเกิดผลในชีวิตของเราขอนำการเปลี่ยนแปลงผ่านทางพระวจ,จนะของพระเจ้ามาสู่คิตจักรของพระองค์ในเช้าวันนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพี่น้องเรากําลังอยู่ในคําเทศนาพระธรรมเนหมีนะครับนี่เป็นครั้งที่สามที่เราได้เทศนากันมาแล้วนะครับพระธรรมเนหมีที่เราได้ไดมาเรียนรู้ด้วยกันเนี่ยได้เริ่มต้น เรื่องราวของเนหามีที่ได้ทำภารกิจสำคัญคือการสร้างกำแพงเมืองเยรูซาเล็มแล้วเขาทำเสร็จได้ภายในกี่วันครับ52วันเท่านั้นเองแล้วเขาไม่ไดเ้เพียงแค่สร้างกำแพงที่เป็นตัววัต,วตถุสิ่งของแต่เขาได้สร้างชุมชนอิสราเอลขึ้นมาชุมชนของพระเจ้าขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งจากชุมชนของคนที่เป็นทาสแล้วก็มีแต่ความรู้สึกว่าพ่ายแพ้เขาได้รื้อฟื้นทำบัญญัติ หรือฟื้นความเข้าใจหรือฟื้นกฎเกณฑ์ของคนของพระเจ้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเงนั้นความสําเร็จของเนหามีเนี่ยจึงสอนเราได้ในการที่เราจะใช้เป็นหลักในการดําเนินชีวิตว่าเป็นเหมือนเป็นคู่มือของความสําเร็จว่าเป็นแนวทางของการประสบความสําเร็จทั้งในชีวิตส่วนตัวของท่านทั้งในการงานทั้งในครอบครัวแล้วก็ในการรับใช้พระเจ้าเราเห็นตลอดทั้งเล่มพระธรรมเนหามีว่าความสําเร็จของเนหามีเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้น โดยบังเอิญไม่ได้เป็นการเกิดขึ้นโดยบังเอิญแล้วก็ไม่ได้เกิดขึ้นโดยปราศจากการลงทุนลงแรงและการทำงานหนักของเนฮามีจึงเป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจมากว่าพระธรรมเนฮามีจึงเป็นเหมือนเป็นส่วนผสมที่อัศจรรย์ของการสนับสนุนของพระเจ้าของพระหัตถ์ของพระเจ้าร่วมกับความพยายามและความตั้งใจของมนุษย์ จึงเป็นบทเรียนสําคัญสำหรับชีวิตของเรามากว่าแม้พระเจ้าต้องการจะอวยพรชีวิตของเราแม้พระเจ้ามอบของขวัญใส่กล่องนั่นคือความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ไว้ต่อหน้าท่านแล้วแต่พระเจ้าก็ทรงคาดหวังว่าท่านจะเติบโตขึ้นในความเชื่อเติบโตขึ้นในความไว้วางใจเติบโตขึ้นในความอดทนเติบโตขึ้นในความพยายามเติบโตขึ้นในการเรียนรู้จักพระลักษณะของพระเจ้า เพื่อทั้งสองสิ่งนี้จะผสมกันอย่างลงตัวเหมือนอย่างที่เนหามีได้เป็นตัวอย่างให้เราเห็นเราได้ฟังในครั้งครั้งแรกของคําเทศนาว่าทรรเนหามีในบทที่หนึ่งทั้งบทเนี่นหามีได้เริ่มต้นเรื่องราวของสิ่งนี้เขาทำเนี่ยด้วยการที่เขารับทราบข่าวสารจากญาติพี่น้องคือฮานานีทําให้เราเห็นหลักการในสิ่งแรกเมื่อเราฟังในครั้งแรกว่า ความสําเร็จของคนที่เป็นผู้นําหรือของท่านก็ตามเนี่ยมันเริ่มต้นจากสิ่งที่เรียกว่าภาระใจมันเริ่มต้นมาจากใจความสําเร็จของชีวิตเราไม่ได้เริ่มต้นมาจากว่าเรามีเงินมากแค่ไหนทรัพยากรเรามีมากไหมเราเรียนเก่งแค่ไหนเรามีต้นทุนขนาดไหนแต่มันเริ่มต้นมาจากว่าเรามีใจขนาดไหนกับพระเจ้าเรามีภาระใจต่องานของพระเจ้าไหมเรามีภาระใจต่อการทํางานของเราไหมเรามีภาระใจต่อสิ่งที่เรากําลัง จับต้องอยู่หรือไม่แล้วเราเห็นอีกอันหนึ่งว่าเนหฮะมีมีภาระใจเนี่ยแต่เขาไม่ได้แบกภาระเอาไว้แค่ในใจแต่เขานำสิ่งนี้มาทูลต่อพระเจ้าเราเห็นหลักที่สองที่เราได้ฟังในครั้งแรกว่านอกจากภาระจจเป็นจุดเริ่มต้นเนี่ยเนหฮะมีเขาได้พึ่งพาพระเจ้าเราได้อ่านและพบแล้วว่าเมื่อเนหฮะมีเมื่อเนฮะมีได้ฟังเรื่องราวว่าเยรูซาเล็มพังกำแพงพังทลายเนี่ยเนี่ฮะมีเกิดภาระใจ แล้วเขาก็เริ่มต้นทําอะไรครับอดอาหารและอธิษฐานเขานําภาระใจนี้มาร้องทูลต่อพระเจ้าที่น้องความสําเร็จของมนุษย์นั้นหลายคนบอกว่าโอ้เราไม่ต้องพึ่งพาใครหรอกเรามีศักยภาพโดยตัวเราเองนั่นก็จริงพระเจ้าทรงบรรจุศักยภาพเอาไว้อย่างยิ่งใหญ่ในชีวิตของท่านแต่พระเจ้าไม่ได้คาดหวังว่าท่านจะกลายเป็นคนที่สําเร็จแล้วก็หยิ่งพยองแล้วก็จากโลกนี้ไปได้วยความรู้สึกว่าเราคือผู้เดียวที่ ช่วยให้ตัวเราเองรับความรอดได้พระองค์ต้องการท่านเรียนรู้ด้วยว่าในความสําเร็จของท่านนั้นพระหัตถ์ของพระเจ้ามีส่วนสําคัญอย่างมากพี่น้องหลายครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าความสาเร็จมันอยู่ไกลจังเลยพี่น้องมันไม่ได้ไกลแต่พระเจ้าวางเอาไว้เพื่อท่านจะเติบโตและก้าวเดินไปจนถึงจุดที่พระเจ้าทรงเตรียมความสำเร็จไว้ในชีวิตของท่านเอเมนไหมครับพระองค์ทรงคาดหวังว่าท่านจะมาร้องทุลพระองค์จะมาอธิษฐาน จะมาสแสวงหาพระเจ้าเหมือนที่เนหามีได้เป็นตัวอย่างและในในบทที่สองที่เราได้ฟังในครั้งที่สองเนี่ยคือในบทที่สองสิสข้อแรกเนี่ยเนหามีนั่นได้ให้เราเห็นหลักการสําคัญอีกประการหนึ่งคือการอยู่ในเวลาของพระเจ้าเนหามีต้องรอถึงสเดือนที่เขาได้อดอาหารอาธิษฐานกับพระเจ้าอยู่ตลอดสี่เดือนเต็มเตกว่าจะถึงจังหวะที่ก,กษัตริย์เอ่ยปากว่าทําไมดูหน้าตาเศร้าๆชอบกน และวเนฮมีจับสัญญาณพระเจ้าได้แล้วนี่คือเวลาพระเจ้าแล้วที่พระเจ้าเปิดประตูแล้วที่พระเจ้าทรงกระทําการแล้วและเขาไม่รอช้าเขาอธิษฐานเขาจึงรู้เสียงพระเจ้าเขาอธิษฐานอยู่ตลอดเขาจึงรู้เวลาของพระเจ้าที่น้องหลายคนรอพระเจ้าแบบรอ,อกเก้อ,อกใช่ไหมเหมือนที่ผมเคยที่ผมเล่าให้ฟังไว้ครั้งที่แล้วไปแล้วว่าคาว่ารอคอยพระเจ้าในอิสยาสีก่อสาเมเอ็ดเนี่ยไม่ใช่การรอแบบเอาเท้าไม่ใช่เอาเท้าเอามือกา่ายหน้าผากรอแบบเอามือก่ายหน้าผาก รอแบบกลุ้มใจรอเหมือนสร้างกตายแต่เป็นการรอคอยที่เราติดสนิทกับพระเจ้าใช่ไหมผู้ที่รอคอยพระเยโฮวาพระเจ้าทรงเสริมกําลังใหม่เขาจะทําไมครับบ,บินขึ้นในปีกนอินรีเขาจะวิ่งแล้วไม่เหน็ดเหนื่อยเขาจะเดินแล้วไม่อ่อนลา้าใช่ไหมคาว่ารอคอยต้องจาได้ใช่ไหมรอคอยคือการเหมือนเป็นการผูกเข้าด้วยกันมัดเข้าด้วยกันเหมือนเชือกยิ่งดึงมันยิง่งตึงยิ่งรอเรายิ่งมั่นใจในพระเจ้ามันเป็นความรู้สึกที่สวนทางในโลกใช่ไหม บางทีเรารอใครนานๆเราจะรู้สึกยิ่งรอยิ่งไม่มั่นใจใช่ไหมยิ่งรอรู้สึกว่าจะมาจริงไหมเนี่ยจะทําตามสัญญาจริงไหมเนี่ยยิ่งรอนานยิ่งหมดความมั่นใจแต่การรอคอยของคนของพระเจ้าเนี่ยยิ่งรอเรายิ่งมั่นใจเพราะเรารู้พระเจ้ามีจังหวะเวลาของพระองค์พระองค์ทรงมีเวลาของพระเจ้าและในเวลาของพระเจ้าคือเวลาที่ดีที่สุดสาหรับท่านท่านอาจจะคิดว่าเวลาของเราดีที่สุดมันต้องวันนั้น เวลานี้แบบนั้นแบบนี้ให้น้องแต่เวลาของพระเจ้าคือเวลาที่ดีที่สุดสลหรับชีวิตท่านเอเมนไหมครับอบอกคันข้างๆเวลาของพระองค์ดีที่สุดและในวันนี้นะครับเป็นครั้งที่สเราได้อ่านในบทที่สองข้อ11ถึงข้อที่16เหนฮีีได้เล่าถึงช่วงเวลาสําคัญละตอนนี้เขาอยู่ในสุสาเมืองป้อมตอนนี้เขาเดินทางมาถึงเยรูซาเล็มแล้ว เขาเดินทางรอนแลมาถึงเยรูซาเล็มแล้วและเขาเริ่มต้นทำภารกิจสำคัญของเขาแล้วนี่ฮิมีเดินทางมา20วันจากสุสามาถึงเยรูซาเล็มประมาณ20หรือ20กว่าวันก็คงจะเหนื่อยล้าพอสมควรแต่เราเห็นว่าเนี่ฮมีจิตใจคงจะคงจะอยากสร้างเต็มที่แล้วเขาพักเพียงแค่3วันท่านพี่บอกว่าเขาพักผ่อนเพียงแค่3วันแล้วเขาก็เริ่มต้นลงมือทำ แต่สิ่งที่เราเรียนรู้วันนี้เนี่ยเนใหมีเริ่มลงมือทําไม่ใช่มาถึงสร้างเลยโทรบอกผู้รับเหมาขอปูนด่วนขอไม้ไม่เนใหามีนั้นเริ่มต้นออกสํารวจกําแพงอย่างละเอียดเนใหามีเริ่มต้นภารก,กิจสําคัญนี้ด้วยการขี่สัตว์ชนิดหนึ่งแล้วก็เดินไปเรื่อยๆรอ,ยอบกําแพงที่จะต้องไปทําการก่อสร้างพี่น้องการเริ่มต้นภารก,กิจสําคัญใดๆก็ตามเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นเรียนต่อของน้องๆหลายคนในระแบบที่สูงขึ้นเริ่มต้นธุรกิจการงานของพี่น้องหลายคนเริ่มต้นครอบครัวใหม่ๆของหลายคนสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยคือความชัดเจนในทิศทางที่เราจะก้าวไปเวลาพี่น้องเดินทางไกลสิ่งที่สำคัญที่สุดของการเดินทางไม่ใช่ความเร็วแต่คือว่าเราจะไม่หลงทางพี่น้องว่าจริงไหมครับพี่น้องตั้งใจจะไปเที่ยวหัวหิน ใช้ความเร็วเข้าสู้จองตั๋วมั่วๆพี่น้องจองตั๋วไปเชียงใหม่เพราะว่าไม่รอ,อบคอบพี่น้องก็ไปไม่ถึงแม้จะมีความเร็วก็ตามดังนั้น,น,นความสําคัญของการเดินทางจึงไม่ใช่แค่ความเร็วแต่คือความชัดเจนในทิศที่เราไปว่าเราจะไม่หลงทางการสร้างคลิสจักรก็เหมือนกันการสร้างคริสจักรนั้นแม้เราอยากจะสร้างคิสจักรให้เร็วๆแต่ความเร็วไม่ใช่เรื่องสําคัญที่สุดที่พระเจ้าคาดหวังแต่พระองค์ต้องการให้เราสร้างอย่างถูกต้อง สร้างอย่างมีแบบแปลงอย่างถูกต้องในตามสายพระเนตรของพระเจ้าและเมื่อเราสร้างไปก็จะเกิดความชัดเจนและกำแพงนี้คิดจกักรนี้ก็จะตั้งมั่นคงและถาวรอ,อยู่เองไหมครับคนจำนวนมากเนี่ยมักจะเริ่มต้นสิ่งสำคัญของชีวิตด้วยความรีบร้อนขาดความรอบคอบจนทำให้เกิดผลที่เขาต้องการเนี่ยไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังหลายคนเริ่มต้นครอบครัวด้วยความรีบร้อน หลายคนเริ่มธุรกิจด้วยความรีบร้อนหลายคนเรียนต่อด้วยความรีบร้อนหลายคนทำอะไรได้วยความรีบร้อนจนขาดความรอบคอบบางคนปล่อยให้ความเข้าใจผิดบางอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยมาครอบงําความคิดตัวเองแล้วความรู้สึกของตัวเองจนดูเหมือนว่าสิ่งที่ผิดมันกลายเป็นสิ่งที่ถูกกลายเป็นเรื่องจริงไปเลยเพราะเรารีบร้อนจนเราไม่ได้ดูให้ละเอียดว่าเรากําลังทําอะไรเรากําลังดูเรื่องอะไรอยู่แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ มีคนไข้คนหนึ่งนะเขาก็ไปหาหมอนะฮะแล้วก็บอกหมอว่าหมอครับผมไม่สบายมากเลยช่วยรักษาผมหน่อยหมอถามเป็นอะไรครับบอกผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะผมเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยนะฮะจับจมบ,บกก็เจ็บเจ็บจับแก้มก็เจ็บมากเลยจับฟันก็เจ็บจับตัวเจ็บเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยคุณหมอผมเป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะผมเจ็บไปหมดจับแล้วก็เจ็บคุณหมอก็วินิจฉัยอยู่ประมาณสักไม่ถึงครึ่งนาทีแล้วบอกว่า,าผมรู้แล้วุณเป็นอะไร นิ้วคุณเป็นแผลครับ <laughs> นิ้วเป็นแผลจับอะไรก็เจ็บเพราะว่านิ้วเป็นแผลอยู่บางทีเรานึกว่าเราเป็นอะไรไม่รู้เพราะเราไม่ได้ดูว่าเราเป็นอะไรกันแน่จนเรารู้สึกว่าเราเจ็บทั้งตัวร่างกายเราคงจะพังพินาศหมดแล้วเพราะเราเจ็บหมดเลยแต่ที่แท้อาจจะเป็นแค่นิ้วที่เป็นแผลอยู่ก็ได้เล็กๆก็ได้บางทีเราปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมาครอบตัวเราอารมณ์น้องเคอรดิงใช่ไหมอารมณ์พาไปอารมณ์ชั่ววูบ ทำให้เราสูญเสียเส้นทางที่ชัดเจนหรือความรอบคอบในการดําเนินชีวิตพี่น้องยิ่งงานสําคัญเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งต้องการใช้เวลาแล้วก็ความรัดกุมที่มากขึ้นยิ่งงานสําคัญมากเท่าใดก็ต้องอาศัยเวลาและความรัดกุมที่มากขึ้นเวลาหมอจะผ่าตัดคนไข้เนี่ยผมเคยคุยกับหมอแต่บาง,บางคนนะเขาบอกว่าเวลาที่เขาใช้เนี่ยสมมติผ่าตัดสชั่วโมงนะครับ เวลาของเขาเนี่ยหมดไปกับการวางแผนการผ่าตัดยอาจจะเก้ชั่วโมง10ชั่วโมงหรือ20ชั่วโมงเลยสําหรับการวางแผนผ่าตัดจะผ่าตัดจมูกท่านเนี่ยให้ออกไป1นมิลเนี่ยเขาต้องวางแผนอย่างมากงนั้นการหมอผ่าตัดจึงใช้เวลาอย่างมากกับการวางแผนเพื่อให้รัดกลุ่มที่น้องคงจะไม่ชอบใช่ไหมว่าเราไปผ่าตัดแล้วบอกว่าหมอเพิ่งจะมาถึงไม่รู้เรื่องเลยแล้วผ่าเลยเนี่ย S <S <an throp od> เห็นเล็งๆเอา,เอ,าอ๋อประมาณนี้แล้วก็ผ่าเลยเราคงจะรู้สึกไม่อยากให้ผ่าแต่หมอต้องเตรียมตัวอย่างดีใช่ไหมหรืออย่างการเทศนาในแต่ละสัปดาห์เนี่ยผมเทศนาสมมุติว่า40นาทีเนี่ยแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าการเตรียมตัวอาจจะมากไปถึง10เท่าของเวลาเทศนาก็ได้อาจจะมายถึง400กว่านาที3 4 5 6ี่หหชั่วโมงก็ได้สําหรับการเตรียมคําเทศนา1คําเทศนา40นาทีดังนั้นยิ่งงานสําคัญเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งต้องการ เวลาและความรัดก,กุมมากขึ้นด้วยแต่อย่างไรก็ตามปริมาณเวลาก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยสําคัญเพียงอย่างเดียวแต่คุณภาพในการเตรียมตัวก็เป็นอีกปัจจัยที่มีความสําคัญไม่น้อยกว่ากันปริมาณเวลาไม่ใช่ปัจจัยสำคัญเพียงอย่างเดียวนะครับแต่คุณภาพของเวลานั้นก็มีความสําคัญชีวิตคู่ของคนที่เป็นครอบครัวกันแต่งงานการใช้ชีวิตร่วมกันอีกประมาณ30สหรือ4ี่สิปี ใช้เวลายาวนานมากแต่ช่วงเวลาของการมีครอบครัวเนี่ยตลอด30ปี40ปีเนี่ยจะเหมือนสวรรค์นบนดินหรือเป็นโรงเรียนเตรียมนรกเนี่ยมันก็อยู่ที่ช่วงเวลาสั้นๆประมาณปีสองปีประมาณนั้นของการเตรียมตัวสู่การแต่งงานหลายคนรีบร้อนว่าจะแต่งเลยแต่งเลยปรากฏว่าไม่ได้เตรียมตัวให้ดีแล้วก็ต้องมานั่งมีปัญหาอีกยาวนาน ผมกับจันออนได้ไปคาสเซลลิงอยู่หลายเขาผมก็พบว่าก็เป็นแบบนั้นจริงๆความไม่พร้อมในการแต่งงานนํามาสุดป,ปัญหาการแต่งงานที่ต้องคอยแก้ต้องคอยแก้และบางครั้งก็กระทบไปถึงลูกด้วยสาวกของพระเยซูคริสต์รับใช้พระเจ้าอย่างเข้มแข็งหลาย10ปีเพราะว่าเขาถูกเตรียมชีวิตเป็นอย่างดีในช่วง3ปีครึ่งไม่ใช่ปริมาณเวลาเท่านั้นแต่เป็นคุณภาพของเวลาที่พระเยซูทรงให้กับเหล่าสาวกในตลอดช่วง3ปีครึ่ง หรือในการเลี้ยงลูกก็เช่นเดียวกันก็มีการยืนยันมาค่อนข้างจะอยู่หนักแน่นว่าช่วงเวลาเจ็ดปีแรกของชีวิตลูกเนี่ยมีความสำคัญที่สุดในการเตรียมตัวเขาอย่างมีคุณภาพตลอดจนถึงวันตายเลยของเขาเลยเจ็ดปีแรกมีผลตลอดเจ็ดสิบปีที่เหลือของชีวิตเขาดังนั้นการที่เรามีลูกจึงควรจะให้เวลาในช่วงเจ็ดปีแรกอย่างดีที่สุดอย่างใกล้ชิดที่สุด พี่น้องอยากให้อยากให้เขาเป็นยังไงใส่ลงไปในช่วงเจ็ดปีแรกเหมือนที่พันปีสอนใช่ไหมจงสอนเขาในทางนี้เขาควรเดินไปใช่ไหมเพื่อเมื่อเขาเติบอยากเขาจะไม่พลาดจากทางนั้นเจ็ดปีแรกเราต้องดูแลให้ดีที่สุดันั้นเช่นเดียวกันในชีวิตเราไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามการเตรียมตัวอย่างดีจะมีผลต่อสิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตของท่านจะเป็นธุรกิจการงานของท่านจะเป็นการเรียน ตลอด4ปี5ปีในการศึกษาของท่านก็ตามหรือชีวิตครอบครัวหรืองานรับใช้พระเจ้าในกิจจักของเราก็ตามการเตรียมการการรู้ในสิ่งที่เรากําลังเดินไปรู้เส้นทางรู้ความชัดเจนจะมีผลอย่างมากในความสําเร็จในชีวิตของเราพระกัมภีในตอนนี้นะครับเนหามีนได้สอนเราให้รู้ถึง3อย่าง3รู้3สิ่งที่ต้องรู้เพื่อจะช่วยให้เราไปสู่ความสําเร็จในชีวิตของเราได้ แต่มีการรู้แบบหนึ่งที่หลายคนไม่อยากให้เกิดขึ้นในชีวิตคืออะไรรู้ไหมครับรู้งี้เพราะว่ารู้งี้เนี่ยมักจะมาตอนที่สายไปแล้วใช่ไหมครับรู้งี้รู้งี้ตั้งใจเรียนดีกว่าใช่ไหมมันสายไปแล้วมันผ่านเวลานั้นไปแล้วรู้งี้ตั้งใจอดทนหน่อยเพื่อจะมีครอบครัวที่ดีดีกว่าไม่ต้องมานั่งเก็บเกี่ยวผลระยะยาว ใช่ไหมรู้งี้เนี่ยมันจะมาเสมอเลยใช่ไหมรู้งี้ตั้งใจเก็บตังค์ไว้ดีกว่าจะได้ไม่มีปัญหารู้งี้รอบคอบซะหน่อยดีกว่าใช่ไหมรู้งี้ตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษให้ดีๆตอนเรียนดีกว่าเพราะมันต้องใช้มากมายเลยรู้งี้รู้งี้พี่น้องเคยพูดกับ,กบตัวเองไหมเคยไหมครับนี่คือสิ่งที่ไม่ควรรู้ไม่ควรจะให้เกิดในชีวิตรู้งี้นะ ถ้าวันนี้ฟังเทศนาแล้วจำอะไรไดมก็ขอให้จำอย่างเดียวว่าอย่ารู้งี้แล้วกันนะฮะ <laughs> เพราะว่าเราจะต้องเตรียมตัวล่วงหน้ารู้งี้มันคือเรื่องอดีตมันผ่านมาแล้วมันเกิดปัญหาแล้วเราค่อยมารู้และบางทีมันสายไปแล้วบางทีมันกระทบเกิดผลกระทบไปแล้วกับชีวิตเรากับครอบครัวเรากับลูกเรากับการงานการเรียนของเราคุณมจะมีคนพูดหลายคนมากว่าสิ่งที่เราเสีเเสยใจที่สุดเนี่ย หลายครั้งไม่ใช่สิ่งที่เราทําผิดนะครับแต่สิ่งที่เราไม่ได้ทําในอดีตเพราะเราไม่รู้รู้เท่าไม่ถึงการเราจึงไม่ได้เอาใจใส่ไม่ได้สนใจในสิ่งเหล่านั้นมากเพียงพอนะครับงั้นวันนี้ขอให้เราได้มาเรียนรู้จากพระธรรมเนหีมตีตอนนี้ใน3อย่างนะครับสามสิ่งสมรู้ที่เราต้องมีให้เกิดขึ้นเพื่อจะนําเราไปสู่ความสําเร็จประการที่หคือเราต้องรู้ให้จริงรู้จริงสิ่งแรกคือรู้จริง เราต้องรู้จริงเนหามีเนี่ยหาข้อมูลด้วยตัวเองเราเห็นพระธรรมตอนนี้เริ่มต้นมาเนี่ยเนหามีเดินทางมาถึงเยรูซาเล็มข้อ12บอกว่าแล้วข้าพเจ้าลุกขึ้นในเวลากลางคืนคือข้าพเจ้ากับชายบางคนที่อยู่กับข้าพเจ้าเนหามีเริ่มต้นด้วยการลงมือไปค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองก่อนหน้านี้บทที่หนึ่งเนหามีรับฟังข้อมูลมาจากฮานานี ว่ามีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้มากมายเขาเกิดภาระใจแต่เขาไม่ปล่อยให้ความรู้สึกภาระใจนั้นมากลบข้อเท็จจริงที่เขาต้องไปหาด้วยตัวเองนี่ให้มินเริ่มด้วยการเดินเดินทางออกสำรวจกำแพงด้วยตัวเองซึ่งนี่เป็นลักษณะของผู้นำที่ดีจนเขาประสบความสำเร็จในการสร้างกำแพงและผมเชื่อวันนี้เราเองก็จะเรียนรู้ในสิ่งแรกว่าเราจะรู้จริง ด้วยประสบการณ์ด้วยการที่เราลงมือศึกษาอย่างเอาใจใส่ด้วยตัวของเราเองพี่น้องหากเราต้องการประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับอย่าละเลยที่จะเรียนรู้สิ่งต่างๆด้วยตัวท่านเองเอเมนไหมครับจงอย่าดูถูกการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตประสบการณ์ทั้งดีและทั้งร้ายท่านจะเรียนรู้ได้จากสิ่งเหล่านั้นตักตวงความเข้าใจในการใช้ชุดให้มากที่สุด นีน้องความล้มเหลวและความผิดพลาดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปนะครับความล้มเหลวของท่านความผิดพลาดของท่าน,นไม่ได้เป็นสิ่งที่แย่เสมอไปแต่ตรงกันข้ามมันช่วยท่านกลายเป็นคนที่รู้จริงผมเคยคุยกับหลายคนมากว่าที่เขาประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานเนี่ยพบว่าเขาสําเร็จเราเห็นว่าเขาสําเร็จหนึ่งสองสามสี่อย่าง แต่เขาบอกว่าเบื้องหลังของผมเนี่ยข้างหลังผมเนี่ยเวอร์หมดเลยนะฮะเพราะว่าผมล้มเหลวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เขาไม่ได้ปล่อยให้ความล้มเหลวมาทําลายเขาเขาเรียนรู้จากมันเขาเรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตเขาเก็บเกี่ยวตักตรงประสบการณ์ชีวิตบทเรียนแห่งชีวิตจนเขากลายเป็นคนที่รู้จริงในสิ่งที่เขาทําหนุนใจพี่น้องที่อายุยังน้อยไม่ถึง25ซึ่งอยู่ฝั่งนี้สะส่วนใหญ่นะครับฝั่งนี้จะประมาณ26 พี่น้องที่อายุยังน้อยนะครับอย่าดูหมิ่นวันเล็กน้อยนี่คือเวลาของการตักตวงประสบการณ์ชื่อของท่านอย่าเพียงแค่คิดฝันอยากแต่จงลงมือทำเอเมนครับลงมือทำสิ่งที่เป็นภาระใจของท่านท่านจะผิดพลาดบ้างไม่เป็นไรท่านจะลม้ลมลม้มลุกๆไม่เป็นไรนี่คือเวลาของการเรียนรู้ของท่านอย่าบอกว่าเราอยู่เฉยเปลอดภัยดีแล้วอย่าไปนั่งขาดจงเรียนรู้ที่จะลงมือทำลงมือประกาศประกาศแล้ว ถูกด่ากลับมาไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ผมประกาศข่าวประเสร์ครั้งแรกทะเลาะกับเพื่อนจนจนแทบจะชกกันเลยเพราะว่าเราประกาศให้เป็นเราพูดด้วยพาระใจพูดไปพูดมาอารมณ์มันชักเสียผ่านมาวันนี้27ปีก็ยังคุยกันอยู่แต่คุยกันดีมากขึ้นและเขาเริ่มเปิดใจมากขึ้นขอบคุณพระเจ้าผ่านมา27ปีแล้วแต่ผมก็เป็นประสบการณ์ผมก็ไม่เลิกประกาศแม้เราจะประกาศผิดประกาศถูกประกาศไปประกาศประกายมันจะชกกันเนี่ยเพราะเราอารมณ์ร้อน แต่ก็เป็นประสบการณ์ชีวิตที่น้องอย่าดูหมิ่นประสบการณ์ชชวิตจนตักตวงมันไว้ประสบการณ์ในการประกาศประสบการณ์ในการแจกใบปลิวประสบการณ์ในการที่จะมีเพื่อนให้เยอะเพราะท่านจะมีเพื่อนน้อยลงเมื่อท่านเติบโตและมีอายุมากขึ้นประสบการณ์ในการได้ลองเรียนวิชานี้ลองทํากิจกรรมนั้นลองเป็นผู้นําน้ำมศการดูซิลองเทศนาสักครั้งหนึ่งเทศนจแล้วคนงงหน้าตายมาจากึ้นหมายคําถามว่าคุณพูดอะไรอยู่ไม่เป็นไรเป็นประสบการณ์ชีวิตเอไหมครับ ท่านจะผิดจะพลาดเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแต่ท่านเรียนรู้จากประสบการณ์นั้นหรือไม่นี่คือสิ่งสำคัญท่านจะผิดพลาดบ้างไม่มีใครว่าอะไรทุกคนต่างเติบโตจากความผิดพลาดทั้งนั้นคนที่ไม่เคยพลาดคือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลยแต่คนที่พลาดคือคนที่เขาตั้งใจทำและตั้งใจในการทำซ e อคนหนึ่งของบริพันธ์ระดับโลกนะครับจอร์สันจอร์สันนะครับ มีอยู่คนหนึ่งเนี่ยเขาเป็นก่อนเป็นซีโอเขาเป็นผู้จัดก,การผลิตภัณฑ์และเขาเป็นเจ้าของโปรเจกต์ใหญ่มากของบริษัทปรากฏว่าเขาตั้งใจมากแต่เขาก็ล้มเหลวไม่เป็นท่าเลยจนบริษัทต้องเสียเงินจํานวนมากทีเดียวกับโปรเจกต์ที่ไปไม่ได้ของคนคนนี้วันหนึ่งเขาโดนเขาโดนเจ้าของผู้ก่อตั้งเนี่ยมิสเตอร์จอนสันเนี่ยเรียกไปพบเขาคินใ,นใจน้องเข,เข,เ,ขเขาคิดว่าอะไรครับ ไปแล้วเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยแน่นอนทําบริษัทเสียเงินเยอะแยะมากมายเจ้าของเรียกไปพบแล้วก็ถามว่าคุณคือคนนั้นใช่ไหมที่ทําให้บริษัทต้องเสียเงินจํานวนมากเขาก็เอาแล้วคาถามเปิดมาแล้วครับแน่นอนละซองข่าวยื่นแน่นอนเขาบอกว่าใช่ครับผมเองคือคนที่ริเริ่มโครงการและทําให้บริษัทต้องเสียหายแล้วเขาก็แต่ปรากฏว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันคือเจ้าของคนนี้กลับบอกว่าผมดีใจมากที่คุณกล้าริเริ่มในโครงการนี้ ขอให้คุณตั้งใจริเริ่มแล้วก็พัฒนาสิ่งใหม่ๆต่อไปอย่าหยุดที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆให้กับบริษัทของเราปรากฏว่าในเวลาต่อมาคนนี้ถูกยกกลายเป็นซ e o ของบริษัทเมื่อเวลาผ่านไปและเขายังคงยึดปรัชญาของบริษัทนี้ว่าให้ลองดูลงมือทดลองดูลงมือทำแล้วมันจะเกิดความสำเร็จเกิดขึ้นแน่ๆในการทำงานพี่น้องเช่นเดียวกันกับชีวิตเราเช่นเดียวกันนะครับเราต้องเป็นคนที่ รักในการปฏิบัติผมพบหลายคนมากว่าเป็นคนที่เป็นปน,นักคิดนักฝันแต่เขาขาดปัดจจัยหนึ่งคือลงมือทำเห็นไหมครับถ้าเราอยากจะเห็นความสำเร็จเกิดขึ้นในชีวิตเราจงลงมืออยากกลัวความผิดพลาดอยากกลัวความล้มเหลวอยาก,กลัวสายตาคนอื่นว่าเขาจะขำเราเขาจะหัวเราะเราเขาจะรู้สึกแกทําอะไรของแกเนี่ยแต่ขอให้พระเจ้าทรงดูดที่ใจเราเห็ไหมครับว่าเราจะกล้าหาญในการทําสิ่งต่างๆ ผมอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้เราเริ่มต้นที่จะเป็นผู้เลี้ยงเพราะนี่คือประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากของชีวิตท่านการเป็นผู้เลี้ยงการได้ดูแลฝูงแกะของพระเจ้านี่คือประสบการณ์ที่ท่านจะเก็บเกี่ยวความเข้าใจในพระเจ้าเข้ามาในชีวิตท่านเพราะนั้นให้เป็นผู้เลี้ยงดูแลฝูงแกะของพระเจ้าขอพระเจ้าทรงช่วยเรานะครับว่าให้เราได้เติบโตขึ้นรู้อย่างแท้จริงผ่านการลงมือในชีวิตเรา พี่น้องคิดว่าทําไมพระเยซูถึงได้ให้สาวกเดินตามเป็นลูก,เป,ลกเป็ดเดินตามแม่เป็ดตลอดสามปีครึ่งทําไมพระเยซูต้องให้สาวกอยู่กับพระองค์ตลอดเวลาทําไมไม่เหวะเรามเจอกันนะแปดโมงเช้าถึงบ่ายสี่ครึ่งตอกบัตรดว้วยนะเปโตตอกบัตรดว้วยนะแต่แล้วก็มาเช็คดูว่าอะมาเข้าคอสต์อากลับบ้านไปแต่พออระเยซูเลือกให้เขาได้มาอยู่ร่วมกับพระองค์ตลอดสามปีครึ่งพี่น้องว่าทาไมครับ เพราะพระองต้องการจะให้สาวกได้เห็นจริงๆไงได้สัมผัสกับตัวได้เห็นกับตาว่าพระเยซูทํางานยังไงพระเยซูประกาศยังไงพระเยซูรักษาคนหญิงที่ป่วยแล้วก็ตายด้วยวิธีไหนแล้วเราก็พบว่าในาพระคัมพีตอนบัรดิจุกิจการเปโตรทาเหมือนพระเยซูเด้ดเลยให้คนออกไปเหลือแค่คนที่เชื่อแล้วก็อยู่ตรงนั้นพราสาวกได้เห็นกับตาไง สัมผัสกับตัวว่าพระเยซูทํำยังไงพระเยซูตอบตอนยังไงกับคําเข้าใจผิดพระเยซูตอบคาถามยังไงพระเยซูจัดการกับคนมากวนกวนพระองค์ยังไงจัดการกับการปวดยังไงพระเยซูจัดการยังไงกับสถานการณ์ต่างๆพระเยซูต้องการให้เขาได้สัมผัสและพระเยซูมาถึงเวลาพระเยซูบอกว่าจงไปเป็นคู่ๆใช่ไหมเพื่อเขาได้ไปลองดูและกลับมารายงานพระองค์ที่น้องผู้นําที่ จะสาเร็จได้เนี่ยต้องใกล้ชิดสมาชิกใช่ไหมต้องลงมือทําอย่างแท้จริงต้องฟังต้องสังเกตต้องสัมผัสจนเกิดขึ้นจริงในชีวิตนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้สิ่งแรกคือรู้จริงบอกกันนะครับว่ารู้จริงอย่าเพียงแค่รู้ผ่านๆใครมาหรือจากประสบการณ์ของใครจงมีประสบการณ์ในตัวท่านเองเอเมนนะครับสิ่งที่สองคือเราต้องรู้ให้ชัดด้วยรู้ให้ชัด ไม่เพียงแต่รู้รู้จริงจากมือเราสองคือต้องรู้ชัดเจนไม่มีสิ่งใดมาบิดเบือนเนฮามีเนี่ยเขากระจัดข้อปัจจัยรบกวนข้อเท็จจริงที่เขาไปเดินสำรวจข้อ12 13ข้อ12พูดต่อว่าข้าพเจ้าไม่ได้บอกให้ใครทราบเลยถึงเรื่องที่ที่พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงดนใจให้ข้าพเจ้าทําเพื่อเยรูซาเล็มข้าพเจ้าไม่ได้นําสัตว์อื่นไปกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าขี่อยู่ข้อ16 ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าเจ้าไปไหนหรือทําอะไรและข้าเจ้าก็ยังไม่ได้บอกพวกยิวพวกอุโรหิตพวกขุนนางพวกเจ้าหน้าที่และคนอื่นๆที่จะทํางานข้อน,นี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าทําไมเนฮามีถึงได้เลือกไปสํารวจกําแพงช่วงกลางคืนทำไมเนหามีไม่ตั้งขบวนผู้ว่าราชการผู้ว่าราชการคนใหม่มาแล้วตั้งขบวนออกสำรวจ เหมือนเป็นขบวนที่เราเห็นในในประเทศไทยใช่ไหมมีข้าราชาการระดับสูงมาเยี่ยมก็จะแจ้งให้ทราบกับล่วงหน้าเตรียมประลำพิธีป้ายแบนเนอร์ทุกอย่างทําไมเนรมีเลือกไปสํารวจในช่วงกลางคืนและไปเองคนเดียวด้วยกับชายกับผู้ช่วยบางคนไม่บอกเจ้าหน้าที่ไม่บอกคนยิวไม่บอกประชาชนไม่บอกใครเลยว่าพระเจ้าพูดอะไรไปอย่างเงียบๆเพราะทําไมเพราะในมีคงต้องการที่จะ กำจัดปัดจจัยที่จะมารบกวนข้อเท็จจริงเพราะถ้าไปตอนกลางวันก็อาจจะเจอกับขบวนอีกแบบหนึ่งก็ได้อาจจะมีการประดับธงริ้วที่กำแพงก็ได้นะบอกกำแพงมันไม่ค่อยได้พังมากหรอกท่านเนมีมันก็ยังดูสวยดีอยู่อาจจะมีการลบกวนอะไรบางอย่างจากผู้คนก็ได้เนมีจึงเลือกที่จะไปสำรวจตอนกลางคืนและไม่บอกใครไม่เผยแพร่ข่าวให้รู้อย่างวงกว้าง แต่ไปอย่างเงีบๆเพื่อเขาจะเก็บเกี่ยวแต่ข้อเท็จจริงพี่น้องภาษิทฝรั่งเนี่ยเขาจะบอกเสมอว่า a m a n h e a r s what he want to hear a man sees what he want to see มนุษย์เนี่ยจะฟังสิ่งที่เขาอยากจะฟังและจะมองในสิ่งที่เขาอยากจะมองมนุษย์โดยทั่วไปเนี่ยคือคนที่ถูกครอบงำโดยมุมมองของตัวเองถูกครอบงำโดยอคติอะไรบางอย่าง จนเขาเลือกมองในสิ่งเขาอยากจะมองแล้วฟังที่อยากจะฟังทําไมบางประโยคประโยคเดียวกันพูดออกไปคนจึงรับรู้ไม่เหมือนกันเพราะคนเรามีอคติบางอย่างในใจทําไมเวลาคนหนึ่งยิ้มให้อีกคนหนึ่งแต่คนที่ถูกยิ้มให้กลับตีความไปว่าเขากําลังเยาะเย้ยได้ทันี้เขายิ้มให้ในความจริงใจเพราะคนเรามีอคติอะไรบางอย่างที่มาลบกวนข้อเท็จจริงอยู่ ดังนั้นหากเราต้องการจะประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตนะครับทั้งในครอบครัวของท่านทั้งในการงานการอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องรู้จักการแยกแยะข้อเท็จจริงจากสิ่งที่เป็นการตีความเราต้องรู้จักแยกแยะว่าอะไรคือข้อเท็จจริงอะไรคือความจริงที่เราต้องเก็บเอาไว้แล้วอะไรคืออคติอะไรคือการตีความอะไรคืออารมณ์ที่มารบกวนความจริงนั้นเราต้องรู้จักการแยกแยะ เวลาสามีภรรยาทะเลาะก,กันนะครับ <c oughs> เขามีการสํารวจว่าเวลาสามีภรรยาทะเลาะก,กันเนี่ยเนื้อหาในการทะเลาะจะมีแค่ประมาณ5%้าเปอร์เซ็นตเท่านั้นเองที่เหลือนะครับจะเป็นเรื่องของอารมณ์น้ำเสียงสีหน้า <c oughs> ท่าทางแววตาการแสดงออกเนื้อหามีแค่นิดเดียวห้าเปอร์เซ็นตไม่เกินนี้ที่เหลือจะเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับสิ่งที่ทะเลาะก,กันเท่าไหรนะ่นักที่น้องว่าจริงไหม ใครที่แต่งงานอยู่ครอบครัวลองนึกดีๆว่าเออก็เป็นเรื่องจริงบางทีเนื้อหามันมีเพียงแค่การกระทําบางอย่างนิดเดียวแต่เพราะคําพูดที่รุนแรงเพราะสีหน้าที่ไปแล้วที่แววแล้วโดยแววตาหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันเลยทาให้เกิดความโกลาหลขึ้นมาในครอบครัวทั้งที่มีเนื้อหาอยู่เพียงแค่เล็กน้อยอน้องจําเหตุการณ์ตอนโมเสสส่งผู้สอนแนนไปได้ไหมครับไปดูดินแดนขนาอัน12บคนใช่ไหมครับ ส่งไปดูโมเสสมอบหมายโจทย์คืออะไรครับไปเก็บข้อมูลมาใช่ไหมไปดูซิเป็นยังไงดินแดนนั้นเป็นยังไงบ้างดีขนาดไหนอย่างที่พระเจ้าบอกมาเพื่อเราจะเตรียมตัวข้ามไปแล้วแต่สิ่งที่ผู้สนดแนเก็บกลับมาเนี่ยพี่น้องว่ามีอะไรบ้างเยอะเลยใช่ไหมเขาไม่ได้เก็บกลับมาแค่ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลเขาเอาความรู้สึกกลัวกลับมาด้วยเขาเอาความรู้สึกว่าโอ้ยเราต้องแพ้แน่นอน ข้อแท้จริงมีแค่5%คือองุ่นพวงย่าใหญ่ก็แบกกลับมาด้วยน่ากินจริงๆแล้วก็มีคนตัวย่าใหญ่อาศัยอยู่ที่นั่นนี่คือข้อแท้จริงที่เขาควรจะเก็บกลับมาแค่นั้นแล้วบอกโมเสสที่นั่นเนี่ยพืชผลอุดมสมบูรณ์มากเลยอย่างที่พระเจ้าบอกเด๊แต่ก็มีอีกข้อมูลหนึ่งที่พระเจ้าไม่ได้บอกเราก็คือมีคนตัวย่าใหญ่ที่นั่นด้วยเราจะจัดการยังไงต่อไปแต่เขากลับมาอีก9-5%คือความกลัว เราตายแน่เราเป็นขนมหวานแล้วเราถูกขยี้แล้วพระเจ้าพาเรามาตายโมเสสแก,กและแกพาเรามาตายอียิปต์ก็ดีอยู่แล้วพาเรามาทำไมแถวนี้เราตายแน่นอนถามว่านี่คือความจริงหรือการตีความของเขาตีความทั้งนั้นเลยโมเสยุชวากุมขมับกับคาเลบสามคนเอาสมหัวกันกุมขมับเลยเพราะอะไรจะขนาดนั้นเขาถูกอคติเขาถูกสายตาที่หลอกตัวเขา แล้วเวลาเรามีอคติเวลาสายตาหลอกเราเนี่ยเราจะลืมพระเจ้าเราจะลืมความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่น้องถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จเราต้องเป็นคนที่รู้จักแยกแยะใช่ไหมแยกแยะข้อเท็จจริงกับแยกแยะอารมณ์หรือการตีความอย่าเอาประสบการณ์ตัวเรามาจํากัดสิ่งที่เราจะเรียนรู้คิดได้จักต้องศึกษาคิดได้จากต้องรู้จักคนในปัจจุบันอย่างแท้จริง คิดจักต้องรู้จักไลฟ์สไตล์วิถีชีวิตของคนในปัจจุบันอย่างแท้จริงไม่ได้เอาประสบการณ์ในอดีตมาจํากัดวิถีในการพัฒนาคิดจักครอบครัวท่านเช่นเดียวกันอย่าเอาอารมณ์ความรู้สึกความรู้สึกเกลียดชังหรือประสบการณ์ในอดีตของตัวเรามากําหนดบรรยากาศในครอบครัวจนเราถูกครอบงําโดยอดีตครอบงําโดยอคติครอบงอาําโดยสื่อครอบงําโดยอารมณ์ของอะไรมากมายที่มากดเราเอาไว้จนเรารู้ไม่ชัด อย่าให้กระแสค่านิยมมาพาท่านจนกระทั่งท่าน,าน,านเลือกคณะเรียนตามกระแสแต่ไม่ได้เลือกเรียนตามที่พระเจ้าทรงนำท่านเพราะกระแสพาไปอย่าเราเริ่มต้นทําธุรกิจตามกระแสโอ้กระแสกําลังมาธุรกิจนี้กําลังแรงเราก็แห่ไปตามกระแสโดยที่ไม่ได้รู้จักมันอย่างแท้จริงไม่ได้ดูอย่างรอบคอบจนเราผิดพลาดในการทํางานของเราในอนาคตสิ่งที่สามที่เป็นรู้ที่สามนอกจากรู้จริงรู้ชัด สิ่งที่สามคือต้องรู้ให้ลึกด้วยรู้ลึกเนหมีเนี่ยศึกษาคนา้นคว้ากำแพงที่เขาต้องซ่อมเนี่ยอย่างละเอียดเลยข้อ13 14 15เนี่ยได้บ่งบอกถึงความเป็นคนที่รู้ลึกไม่เพียงแต่เขารู้จริงด้วยกันไปขี่มา้าขี่ลาดูเองและเขาไม่ได้เพียงแค่รู้ชัดโดยที่ตัดปัจจัยลบกลนออกแต่เขารู้ในทางลึกด้วยในเวลากลางคืนเขาก็ออกเดินทางไป ประตูนั้นประตูนี้ข้อ14ไปถึงประตูประตูน้ําบางคนอ่านประตูน้าไม่ใช่นะประตูน้าพุนะฮะประตูน้ําพุถึงสะหลวงจนถึงที่ที่ไม่มียวว่าไม่มีที่ให้สัตว์ที่ขาเจ้าขี่ผ่านไปได้ก็คือไปดูละเอียดมากเลยจนถึงทราบประหักพังที่แม้จะขี่สัตว์เดินทางยังขี่ผ่านไปไม่ได้แล้วก็วนกลับมาที่เดิมแสดงว่าดูรอบจริงๆอย่างละเอียด นี่คือเนหามีที่เขาประสบความสําเร็จในการสร้างกําแพงได้ภายใน52วันเพราะเขาเป็นคนที่รู้อะไรแล้วรู้ลึกรู้ในรายละเอียดถ้าท่านอยากประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไม่ว่าเรื่องใดก็ตามท่านต้องเป็นคนที่รู้สิ่งที่ท่านทําอยู่อย่างชัดเจนรู้ให้ลึกรู้ให้เป็นรายละเอียดจริงๆผมได้เคยคุยกับกิจจักแห่งหนึ่งนะครับ เขาก็เป็นแ <came when> <hora> so he kind of ี wrote, ่จ so, ักใหญ่แล้วเขาก็มีการสอบมีสอบด้วยนะฮะสอบเป็นสีบานประจําเขตในเมืองเมืองหนึ่งคือเป็นเมืองใหญ่แล้วก็มีเขตย่อยๆเขาก็มีสีบานประจําเขตนั้นอยู่เป็นพาสเตอร์ประจําเขตเขาก็เล่าให้ฟังเขาสอบยังไงบ้างเขาบอกว่าสิ่งนี้เขาสอบเรื่องหนึ่งนะครับนอกจากความรู้พระกัมภีร์หรือความหรือชีวิตดีเนี่ยเขาสอบว่าคนที่มาสอบจะผ่านได้เนี่ยจะต้องท่องข้อมูลแท้ทุกอย่างของเขตนั้นได้ต้องรู้หมดเลยว่ามีกี่ถนน มีกี่ซอยมีกี่วัดมีกี่มัสยิดมีกี่โบสถ์มีกี่สันเจ้าออนาคตจะเป็นยังไงที่นี้ที่มาเป็นยังไงชื่อนี้มาได้ยังไงมีอะไรเป็นเรื่องปัญหาอะไรคือจุดเด่นของเขตนี้เขาต้องท่องได้หมดเลยก่อนหี้เขาจะกลายปเป็นสีบานดูแลในเขตนั้นได้ดูแลคิดจักในเขตนั้นผมฟังแล้วก็ประทับใจมากว่านี่แหละคือ คือแนวทางแบบเนฮามีเลยเราต้องรู้อะไรต้องรู้ให้จริงใช่ไหมเอเมนไหมครับต้องรู้ให้มันลึกลงไปในสิ่งที่เราทําถ้าเราเป็นผู้นําดูแลในมหาวิทยาลัยเราต้องรู้จักมหาวิทยาลัยเราจริงๆเราต้องรู้ว่ามีกี่คณะมีกี่นแผนกคนเป็นแบบไหนใครเป็นยังไงใครนิยมเข้าที่นี่เรียนจบแล้วไปไหนอาจารย์มีใครบ้างใครเป็นหัวหน้าใครเป็นยังไงเราต้องรู้ให้ละเอียดถ้าท่านทําแคร์ในพื้นที่เนี่ยท่านต้องรู้จักพื้นที่นั้นจริงๆเมนไหมครับ ้องรู้ว่าย่านนั้นเป็นยังไงยา่านนี้เป็นยังไงใครทําอะไรบ้างและถ้าเราเป็นคริสเตียนที่เรารู้จักกับพระเจ้าเราต้องรู้จักพระเจ้าจริงๆด้วยอย่างในทางลึกเอเมนไหมครับอย่ากเกียดคร้านในการที่เราจะรู้ความจริงของพระเจ้าเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์แล้วเรามีความสงสยัยอย่าละเลยที่จะตอบข้อสงสัยที่ท่านอ่านเจอในพระคัมภีร์เอเมนไหมครับเมื่อเราดูดูในพระนะพระเจ้า เราต้องเข้าใจมากขึ้นและมากขึ้นเมื่อเราอาธิษฐานกับพระเจ้าอย่าเพียงแต่อธิษฐานก,กว้างๆถ้าเราอาธิษฐานก,กว้างๆระองร์ก็ตอบแบบก,กว้างๆเหมือนกันก็ <c oughs> คือเราอาจจะไม่รู้พระเจ้าตอบแล้วหรือระองร์อาจจะไม่ตอบเลยเพราะว่าท่านอาธิษฐานกว้างเหลือเกินกว้างจนเมื่อพระเจ้าตอบมาท่านจะไม่มีทางรู้ที่น้องขอให้เราเป็นคนที่ลงรายละเอียดถ้าเราทําธุรกิจเราต้องรู้จักธุรกิจของเราในรายละเอียด ผมได้อ่านบทความหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวของคนคนหนึ่งที่เขา,เาต้องถูกให้ออกจากงานในช่วงวัยกลางๆล,ละแล้วเขาก็ไม่มีงานปรากฏว่าเขาจะทำอะไรดี <c oughs> แล้วเขาก็ได้ไปพยายามค้นคว้าหาลูทางในการทำงานแล้วเขาก็ไปเจอธุรก,กิจหนึ่งซึ่งเขาไม่มีความรู้เลยคือธุรก,กิจขายเสื้อผ้าออนไลน์นะเขาก็ไม่มีความรู้ แต่เขาไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในความสงสัยนะครับเขาก็โทรไปหาเพื่อนที่มีความที่น่าจะมีความรู้เรื่องนี้แล้วเขาก็ได้ความรู้บางอย่างมาว่าเออมันมีเว็บไซต์หนึ่งที่ขายเสื้อยืดทีเชิ้ตลายสกรีนเขาก็ไม่จบแค่นั้นเขาก็เริ่มทำาทำการบ้านว่าแล้วเขาจะไปขายใครใครจะมาซื้อเขาแล้วเขาก็ศึกษามา,จากจนกระทั่งเขาไปเจอเขาเรียกเป็นตลาดเฉพาะเรียกว่านิชมาร์เก็ตเขาก็ทำเสื้อยืดขายใครรู้ไหม จะยืดขายคนที่ทํางานเกี่ยวกับกฎหมายฟังดูไม่น่าจะเกี่ยวกันนะฮะแต่บอกว่ามีลูกค้ารออยู่เป็นคนทําอาชีพในเรื่องกฎหมายแต่อยากใส่เสื้อทีเชิ้ตแล้วมันบ่งบอกตัวตนว,ว,ว,ว่าฉันคือทํางานเกี่ยวกับกฎหมายอ่าแปลกดีไหมฮะน่าจะมัน,นไ,มไ,มไม่น่าจะเกี่ยวกัแต่มันก็เกี่ยวจนได้ไม่จบแค่นั้นเขาก็ไปศึกษาลงละเอียดอีกแล้วเขาก็ไปเจอแล้วว่าเป็นซูเปอร์นิชคือกลุ่มย่อยมากของกลุ่มย่อยที่เขาเจอแล้ว คือบรรดาเลขาผู้ช่วยของทนายนี่ย่อยลงไปอีกนะฮะอยู่ในอาชีพกฎหมายแต่ไม่ใช่เป็นนักกฎหมายเป็นพวกผู้ช่วยเลขาหรือเสมียนในฟิลงานกฎหมายก็อยากจะใส่เสื้อทีเชิ้ตที่มันบ่งบอกอะไรบางอย่างผมก็ไม่รู้มันคืออะไรแต่เขาก็ไปเจอเขาจึงเร้ยว่าเป็นสินค้าซูเปอร์นิชคือเฉพาะมากแล้วทำไมขายได้เพราะว่าคนอย่างนี้มีกระจัดก,กระจายอยู่ทั่วโลก แต่ไม่มีใครทําตลาดสินค้ารองรับเพราะมันเล็กมากแต่เขาเอาคนเล็กๆเ,เนี่ยมันรวมกันจนกลายเป็นออเดอร์มหาศาลของเขาแล้วเขาก็ขายเสื้อทีเชิ้ตซูเปอร์นิชของเขาเนี่ยได้เดือนแรกน่ยขายไปได้4ี่ล้านห้าเสื้อยืดนะพี่น้องไม่ใช่ทองคำขายเสื้อยืดไป4ี่ล้านห้าโอ้ขายไปกี่ตัวเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาทําการบ้านทํารายละเอียดลงรายละเอียดในสิ่งนี้เขาทาแล้วเขาไม่มีแต่นั่งดูผิวๆแล้วก็นั่งรอให้ ให้โชคชะตามาพาไปแต่เขาทำกันบ้านเขาลงทำงานหนักเดินเลาะกำแพงศึกษาหาจนเจอกลุ่มที่เรียกว่าซ u เปอร์นิชและเขาก็มาเล่าเป็นเคสตัวอย่างของเขาที่น้องเราสังเกตเห็นไหมว่าถ้าเรารู้จักอ่านข่าวเราจะพบว่ามีกรณีอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเลยแต่คำถามสำคัญมากคือแล้วทำไมคนทำได้มันน้อยจังเหตุผลเดียวก็คือว่าเรายังไม่ได้ทา เรายังไม่ได้ทําในสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาเรายังไม่ได้ลงรายละเอียดในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่ผมพบอีกอันนึงว่าไปคุยคนที่เขาทํางานที่เขาเป็นคนสําเร็จในอาชีพการงานของเขาเนี่ยจะพบสิ่งหนึ่งเลยว่าเขาเรียนรู้มาหมดแล้วในทุกแผนกที่เขาดูแลอยู่เขาเรียนรู้มาอย่างมากมายแล้วจนกระทั่งเขารู้ในรายละเอียดของทุกอย่างที่เขาดูแล ถ้ามีน้องต้องการจะเป็นวันหนึ่งจะเป็นศรีบาลดูแลกิจจักที่น้องก็ต้องเรียนรู้จากการอภิบาลเรียนรู้จากทุกอย่างของกิจจักรเพื่อท่จะสามารถเป็นผู้นํากิจจักรได้อย่างดีถ้านั้นอยากจะเป็นคนที่สําเร็จในในใน,ในการเรียนท่านก็ต้องอ่านหนังสือให้ละเอียดมองให้เห็นในรายละเอียดของสิ่งที่อยู่ในเนื้อหานั้นท่านก็จะประสบความสําเร็จในการเรียนถ้านั่นอยากจะมีครอบครัวที่สาเร็จทํำยังไงท่านต้องรู้รายละเอียดของอีกคนที่ท่านกําลังคบหาอยู่ ผมพบว่าชีวิตครอบครัวที่ราบลื่นเนี่ยมันเกิดจากคําถามแรกเลยว่ารู้จักกันจริงหรือเปล่าบางทีช่วงโปรโมชั่นใช่ไหมก็จะหน้าตาสดใสเธอทําอะไรก็ไม่ผิดช่วงโปรโมชั่นแต่เราไม่รู้จักตัวจริงของกันและกันแต่พอรู้จักกันจริงเข้าอ้าวไม่ใช่เป็นแบบนั้นโปรโมชั่นจบแล้วนั้นถ้าเราต้องการประสบความสําเร็จในทั้งครอบครัวชีวิตการงานชีวิตการเรียนหรือการรับใช้พระเจ้าท่านต้อง รู้ให้จริงด้วยมือของท่านท่านต้องรู้ให้ชัดแยกแยะเป็นระหว่างอะไรคือความจริงอะไรคือสิ่งที่เป็นการตีความท่านต้องต้องลงลึกรู้ให้ลึกในสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านเป็นสิ่งที่ท่านกําลังรับผิดชอบอยู่เห็นไหมครับแล้วท่านก็จะประสบความสําเร็จให้เราวันนี้เริ่มต้นกล้าหารเห็นไหมครับกล้าหารลงมือทําอย่าเพียงแต่คิดอย่าเพียงแต่อยากแต่ให้เราลงมือทําเก็บเกี่ยวประสบการณ์ จากทุกสิ่งที่เกิดขึ้นขอให้พะเจ้าทรงอวยพระพรให้เราเติบโตขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จเหมือนอย่างที่เนฮามีได้มอบตัวอย่างไว้ให้กับเราในเช้าวันนี้ให้เราไวฐานด้วยกันครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมคําเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคําเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกําลังใจความหวัง และได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสําหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับสําหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าวอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกําลังในการดําเนินชีวิต เพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริตจกท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตโขอพระเจ้าวอวยพรครับ